นี่จะเป็นการ Unbox MacBook Pro 13 นิ้วรุ่นปี 2020 รอบที่2นะคะหลังจากที่ได้ไปเปลี่ยนเครื่องมาแล้วไม่สิหลังจากที่ได้ไปรีฟันแล้วก็ซื้อเครื่องใหม่มาแล้ว MacBook ที่ซื้อเครื่องใหม่ก็เป็นสเปคเดิมแบบเดิมสีเดิมเลย Space Gray แล้วก็เป็นรุ่น4 port CPU Gen 10เหมือนเดิมเป๊ะเลยค่ะไม่คิดว่าจะได้มา Unbox รอบที่2ตอนนี้ก็คือแกะกล่องจนคล่องแล้วหลังจากที่เปิดใช้งานเครื่องแรกก็ตั้งค่าอะไรไม่เป็นเลยตอนนี้ก็ทำกันบ้านมาแล้วนะคะลิสต์ไว้แล้วว่าต้องตั้งค่ายังไงแล้วก็ต้องเช็คอะไรบ้างในการใช้งานครั้งแรกอย่างแรกก็จะเช็ครุ่นของเครื่องที่เราใช้งานอยู่ตอนนี้ดูจาก About This Mac เช็คดูสเปคของเครื่องว่าตรงกับที่เราสั่งซื้อไปไหมแล้วก็เช็ค Storage ด้วยว่าความจุเป็นความจุที่เราสั่งไปหรือเปล่ากดไปที่ System Report จะมาเช็ค Power นะคะอยากจะเช็คว่า Cycle Count อยู่ที่เท่าไหร่จะได้รู้ว่าเครื่องนี้ผ่านการชาร์จมาแล้วกี่ครั้งเป็นเครื่องใหม่หรือเปล่ามันก็โชว์ว่ายังเป็น1อยู่ถัดไปก็จะไปตั้งค่า Trackpad สำหรับคนที่เปลี่ยนจาก Windows มาใช้ Mac เป็นครั้งแรกมันก็จะงงๆหน่อยแต่ว่ามันจะมีตัวอย่างให้ดูอยู่ค่ะแล้วก็กดโชว์เปอร์เซ็นต์ของแบตเตอรี่ด้วยถัดไปก็อัปเดต Mac OS ค่ะควรจะอัปเดต Mac OS ให้เป็นเวอร์ชันใหม่ล่าสุดนะคะถ้าเกิดว่าใครรีบก็ค่อยไปอัปเดตทีหลังก็ได้แต่ว่าไหนๆก็ได้มาแกะเครื่องที่บ้านแล้วก็จะอัปเดตไปก่อนเลยมันจะใช้เวลาโหลดสักพักเลยค่ะเพราะว่าไฟล์ค่อนข้างใหญ่แล้วก็สังเกตได้ว่าช่วงนี้เครื่องจะอุ่นๆนิดนึงเช็ค Dead Pixel บนหน้าจอเช็คได้ด้วยการเปลี่ยนแบ็คกราวด์หน้าจอให้เป็นสีเขียวสีน้ำเงินสีแดงไล่ดูค่ะว่ามันมีตรงไหนที่มีตำหนิไหมถัดมาก็จะมาเช็คดูทัชบาร์กันค่ะก็เข้าไปที่ตั้งค่าคีย์บอร์ดลองเช็คความสว่างของหน้าจอดูเช็คไฟด้านล่างของคีย์บอร์ดกดเพิ่มลดเสียงบนทัชบาร์ดูแล้วก็สามารถตั้งค่าเอฟเฟกต์การเปิดปิดหน้าต่างได้ด้วยก็จะเลือกใช้เป็น Genie Effect นะคะเพราะว่ามันสวยดีถัดไปก็มาเช็คปุ่มคีย์บอร์ดกันค่ะ
ก็เลือกเปิดแอปขึ้นมาสักแอปนี่ก็เลือกเปิดเป็นแอปโน้ตไว้แล้วก็ไล่กดปุ่มทุกปุ่มดูซิว่ามันใช้งานได้ปกติไหมแล้วก็ปรับแต่งด็อกก็จะเอาแอปที่ไม่ได้ใช้งานออกไปจะได้มีพื้นที่ไว้สำหรับใส่แอปที่เราใช้งานบ่อยๆถัดไปก็มาเช็คกล้องกันค่ะเปิดเช็คในแอป FaceTime ได้เลยขั้นถัดไปก็คือมาลองเช็คไมโครโฟนกันก็จะลองอัดจาก Voice Recorder สวัสดีค่ะนี่เป็นการอัดเสียงจากไมโครโฟนโดยตรงของ MacBook Pro 13นิ้วปี2020จากตัวเครื่องเลยโดยที่ไม่ได้ใช้หูฟังอะไรใดๆแล้วก็จะเช็คบลูทูธด้วยว่าสามารถต่อกับอุปกรณ์อื่นๆได้ไหมก็ลองต่อ AirPods ดูลองเสียบพอร์ตทุกพอร์ตดูค่ะว่าใช้งานได้หรือเปล่านี่เป็นการอัดเสียงจาก AirPods ไม่ใช่จากไมโครโฟนนะคะลองสั่งงานผ่าน Siri ดูค่ะ Hey Siri Hi What is the day today? It's Tuesday, the 9th of June, 2020 สแกนหา issue ของซอฟต์แวร์ในเครื่องด้วยการกดตัว D ค้างไว้ตอนเปิดเครื่องผลออกมาก็ไม่มีปัญหาอะไรค่ะหลังจากนี้ก็จะเป็นการทดลองใช้งานแบบหนักๆเลยจะลองตัดต่อใน iMovie ลองตัดต่อในโปรแกรมอื่นลองรันโปรแกรมอื่นๆดูด้วยว่าเครื่องมันค้างแล้วมันร้อนไหมถ้าเกิดว่ามีอะไรคืบหน้าจะมาอัปเดตให้ฟังนะคะรบกวนติดตามไว้ด้วยนะคะหวังว่าจะมีประโยชน์กับทุกคนเนาะมีอะไรก็คอมเมนต์กันมาได้นะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบายค่ะตอนนี้กำลังจะเปิด Voice Recorder ที่อัดเสียงไว้อยู่แต่ว่า UAD Final Cut ก็ค้างค่ะอันนี้ไม่ใช่ iMovie นะคะแต่ว่าเป็นการตัดต่อวิดีโอใน Final Cut ซึ่งคือไฟล์รอเลยค่ะไฟล์ที่ยังไม่ได้ทำอะไรเลย